ตลาดโรงแรมเนี่ยการต่อรองจะน้อยเมื่อลูกค้าไม่เดินทางปิดกิจการ2เดือนเนี่ยทุกวิกฤตคือโอกาสนะคะทันทีที่เรามีบริการที่ดีเรามีโอกาสในการเลือกลูกค้าสิ่งเหล่านี้เงินซื้อไม่ได้ค่ะเป็นคุณค่าที่วัดไม่ได้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุสุมากิ่งเล็กนะคะเป็นกรรมการบริหารนะคะของอ่าวนาง Prince View Villa Resort and Spa จังหวัดกระบี่ค่ะอ่าวนาง Prince View Villa Resort and Spa นะคะเป็น GHA Well Hotel Well Hotel คือโรงแรมที่ให้บริการองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Facility ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกตัวอาคารตัวสิ่งอำนวยความสะดวกมีระบบ Emergency Contact ลูกค้าเกิดภาวะเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อกับทางพนักงานฟรอนต์ได้24ชั่วโมงการเทรนนิ่งพนักงานในเรื่องของการดูแลกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการฉุกเฉินเนี่ยเรื่องของ CPR เรื่องของการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของการสร้างห้องพักเหมาะกับผู้เดินทางเพื่อการแพทย์เนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ที่เด็กๆ เหล่านี้ได้ผ่านการเทรนทางสถาบันคุณวิชาชีพองค์การมหาชนซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือ TPQI นะ Thailand Professional Qualification Institute เนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสนะแรกเปลี่ยนกับ GHA ก็พบว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตัว GHA เป็นมาตรฐานที่ทำในลักษณะของระบบนะครับเป็น competency ขององค์กรแต่ว่า competency ของคนเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดนะในการที่จะไปทำคราวนี้ด้วยพันธกิจหรือภารกิจของทาง TPQI นะครับคือสถาบันวิชาชีพองค์การมหาชนที่ขึ้นกับสำนักนายกเนี่ยก็มีพันธกิจพอดีเลยนะครับแล้วก็เราก็คุยกันว่าจริงๆอาชีพเนี้ยที่เป็น professionals นะหรือมืออาชีพนะในแง่ของการทำเรื่อง medical tourism หรือว่า wellness tourism เนี่ยยังไม่มีในบ้านเราแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีละนะครับเขามีหลักสูตรที่เรียกว่า certified medicaltourism association นะแล้วก็ certified wellness tourism association ซึ่งทาง TPQI ก็มีความสนใจมากว่าหลักสูตรเนี้ยเราจะทำในลักษณะเป็นของไทยได้ไหมนะครับซึ่งทางสำนักงานใหญ่ของ GHA ก็เห็นด้วยว่าเอาเข้าจริงๆแต่ละประเทศก็มีโนว์ฮาวของตัวเองแต่กรอบของการพัฒนามืออาชีพเนี่ยคล้ายกันนะครับเราก็เลยมีการsign MOU กันครับระหว่าง Global Healthcare Accreditation นะฮะแล้วก็ TPQI นะครับก็คือ GHA กับ TPQI ก็มีการพัฒนานะครับหลักสูตรขึ้นมาสำหรับคนไทยเป็น Thai Medical Travel Professional กับ Thai Wellness Travel Professionals ซึ่งทำโดย TPQI ร่างนะครับภายใต้กรอบนะครับมาตรฐานของ GHA ซึ่งเป็นความร่วมมือที่แรกในโลกนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยซึ่งเราถือว่าเราเป็นหมุดหมายของmedical กับ wellness tourism นะครับแล้วก็ในระหว่างทางรอบปีที่ผ่านมาเราก็มี quick win มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการคลอดหลักสูตรนะสำหรับผู้บริหารนะครับ well hotels นะเรียกอย่างนี้นะครับขึ้นมาก็ช่วยผู้ประกอบการในห่วงโซ่ไปพอสมควรตอนนี้ก็มีเกือบ20แห่งนะครับที่เข้ามาในโปรแกรมซึ่งทางอ่าวนาง Prince View จริงๆแล้วเนี่ยเข้าก่อนละแล้วก็สำเร็จไปก่อนนะเป็นเหมือนกับหมุดหมายแรก GHA เนี่ยเป็นค่ายที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยที่ฟลอริดาซึ่งแน่นอนว่าวันนี้พอเข้ามาในประเทศไทยการสแตมป์ตาพวกนี้ก็ทำให้องค์กรไม่ใช่แค่ได้รับความรู้เท่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการที่ลูกค้าได้มองเห็นนะหรือพาร์ทเนอร์ได้มองเห็นนั่นเองครับก็เลยเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยตัว GHA สำคัญในแง่ของการค้าขายในแง่ของการเอาโนว์ฮาวสากลเนี่ยมาปรับให้เรารู้เท่าทันนะครับแล้วก็พร้อมรับสำหรับผู้รับบริการจากต่างประเทศแต่ TPQI นะมาเสริมฐานให้แข็งแกร่งในแง่ของการสร้างคนนะฮะให้ตอบโจทย์ต่อสิ่งที่เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำให้เราเนี่ยมองเห็นในเวทีโลกตลาดโรงแรมเนี่ยอำนาจต่อรองอยู่ที่ผู้ซื้อหรือกลุ่มเอเจนซี่การต่อรองจะน้อยแต่พอเราได้รู้จักกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรู้วิธีว่าเราจะยกระดับมาตรฐานตัวเองแล้วก็สร้างนิชมาร์เก็ตอย่างไรกลายเป็นว่าลูกค้า
หรืออำนาจในการต่อรองก็จะอยู่ในผู้บริหารหรือผู้ประกอบการมากขึ้นเพราะทันทีที่เรามี product ที่ดีบริการที่ดีเรามีโอกาสในการเลือกลูกค้าการจัดการหรือการบริหารโรงแรมเนี่ยคุณจะต้องสอบเพื่อที่จะมีการถูกประเมินโดยสมาคมโรงแรมไทยซึ่งตรงมาตรฐานเหล่านี้เป็นลักษณะมาตรฐานที่อยู่ในประเทศแต่พอเราได้รู้จักกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ Prince View ก็ส่งเสริมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้เรียนพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะสอบเป็นมาตรฐาน global ความน่าเชื่อถือเป็นระดับโลกไม่ได้เป็นความน่าเชื่อถือเฉพาะในประเทศและลูกค้าของเราคือลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งลูกค้าชาวต่างชาติก็จะเชื่อถือมาตรฐานที่เป็น global เช่นเดียวกันโควิด-19 แน่นอนสร้าง impact ที่แรงมากนะคะในช่วงแรกที่รัฐบาลต้องการควบคุมให้หยุดโรคระบาดมีการปิดกิจการ2เดือนเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สร้างผลกระทบกับคนท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างมากนะคะแต่ถามว่าทุกวิกฤตคือโอกาสนะคะข้อดีของการที่เขาหยุดไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าเนี่ยเป็นโอกาสที่เราได้เข้าเรียนในหลักสูตรอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้มันทำให้สกิลของเด็กเนี่ยมีการพัฒนาเมื่อก่อนเรามีพนักงาน55คนปัจจุบันทำไมมีพนักงานแค่35คนแต่ยังคงรันธุรกิจได้เหมือนเดิมก็ต้องบอกว่ามัลติสกิลที่ได้จากการฝึกอบรมเนี่ยแหละค่ะช่วยได้เยอะมากพอยุคช่วงหลังมาเนี่ยครับเรื่องวิกฤตโรคระบาดโควิดขึ้นมาทั้งโลกเนี่ยมองเพ่งเล็งถึงความสำคัญของความสะอาดและก็ความปลอดภัยต่างๆนะครับทางคุณวุฒิวิชาชีพก็มีหลักสูตรนี้ออกมาพอดีเลยแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตในส่วนนี้ได้จริงๆแล้วถ้าเข้าไปในระบบ TBQI นะครับก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นหลักสูตรของเขามีเยอะมากเลยครับมันจะเป็นด้านการบริการห้องพักหรือห้องอาหารต่างๆครับส่วนที่ผมโรงเรียนเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเวลเนสในส่วนต่างๆของโรงแรมนะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณ 7-8 หลักสูตรได้ครับที่เกี่ยวกับเวลเนสหลักสูตรที่โรงเรียนนะครับจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการต้อนรับในส่วนหน้านะครับในส่วนของ Wellness Destination สิ่งที่จะนำมา Adapt กันก็คือในการต้อนรับเนี่ยเราสามารถมีแพลตฟอร์มที่สามารถลดระยะเวลาในการเช็คอินเมื่อถึงหน้าคอนได้ครับรู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเองที่สามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยมา Adapt ใช้ได้ในกับสายงานของตัวเองด้วยครับรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ตัวนี้มาหลังจากที่เราเริ่มมีการเรียนรู้สกิลเหล่านี้นะคะเราได้มีการนำใบครูนะคะจากชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังเราก็นำวัตถุดิบเหล่านี้มาแปรรูปก็สามารถทำเป็นโลชั่นนะคะใบครูหรือครีมอาบน้ำถึงแม้เราไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็สามารถส่งสินค้าส่งวัตถุดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านี้และส่งไปให้กับลูกค้าได้ค่ะทันทีที่ลูกค้าซื้อเงินเหล่านี้ก็จะตกไปให้กับท่องเที่ยวชุมชนด้วยถือว่าเราได้กระจายรายได้ร่วมกันคุณทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมากมากนะคะโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ความรู้สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพคนต่างจังหวัดได้เรียนผู้ที่ได้เรียนเนี่ยเขาสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาได้เรียนกับครูบาอาจารย์ที่เก่งๆมากๆไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการจำกัดว่าคุณต้องจบวุฒิปตรีคุณถึงจะมีสิทธิ์เรียนซึ่งเรามีน้องคนหนึ่งที่จากเดิมเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนื่องจากจบเพียงแค่วุฒิมัธยม6หลังจากเขาฝึกอบรมเขาได้เซอร์ติฟิเคต10รายการเขามีความภาคภูมิใจซึ่งต้องบอกว่าการสร้างความภาคภูมิใจเหมือนการให้ชีวิตคนได้อัพสกิลในการทำงานของตำแหน่งหน้าที่ของเราอะค่ะในส่วนของร้านอาหารนะคะก็ได้เอามาปรับใช้เพิ่มเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะค่ะก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะเปิดการอบรมอย่างนี้ขึ้นค่ะเหมือนทางเจ้าของเขาเห็นประสิทธิภาพของพนักงานนะคะถ้าเราได้เรียนแล้วเขาก็จะอัพเงินเดือนให้เพื่อเป็นแรงจูงใจของพนักงานค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็จะพูดว่าพนักงานของเราเก่งใครจะเป็นคนยืนยันว่าพนักงานคุณเก่งแต่ณวันนี้ทันทีที่เขาสอบเกือบ20หลักสูตรเขาเองยังภูมิใจว่าเขาเก่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาว่ามีรายได้ที่ดีขึ้นมีโอกาสที่ดีขึ้นต้องบอกว่าเป็นคุณค่าที่วัดไม่ได้สิ่งเหล่านี้เงินซื้อไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันเกิดจากโอกาสที่ทางรัฐบาลกับทางสถาบันมอบให้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างโอกาสให้กับคนการสร้างโอกาสให้กับคนเนี่ยมันมีคุณค่าสูงมากเลยนะคะและนอกจากนี้นอกจากว่าสถาบันคุณวุฒิเปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยยังเป็นเหมือน financial assistant ให้กับพวกเราด้วยcertificate หรือวุฒิบัตรที่ได้จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมแล้วยื่นขอสินเชื่อในการดำเนินธุรกิจได้เลยตรงนี้เป็นการต่อยอดให้กับผู้ที่มีองค์ความรู้แต่ยังขาดในเรื่องของแหล่งทุนทันทีที่เขามีเงินทุนมีความรู้เขาก็สามารถสร้างอาชีพได้และทันทีที่มีอาชีพก็มั่นใจว่าเราจะสามารถขจัดความยากจนได้นะคะเพราะว่าทุกคนมีรายได้เรามีโอกาสในการสร้างชีวิตกับสร้างอนาคตให้กับนอกจากชุมชนเขาเองสังคมดีประเทศไทยเราก็ต้องดีขึ้นค่ะ